ต่อไปอย่าหาทําเหมือนกันนะคะมีมาเรื่อยๆภาพที่เห็นเด็กน้อยเนี่ยวิ่งเล่นบนถนนโดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้ดูแลใกล้ชิดครั้งนี้โดนรถชนอย่างจังนะคะไปดูภาพที่นครนายกค่ะเด็กน้อยนี่ค่ะมาคนเดียวแล้วกระบะฝั่งขวามันจอดบังไว้รถวิ่งมาชนเลยนะคะน้องเนี่ยอายุประมาณสองสาขวบนี่ค่ะกระเด็นไปเลยโอ้กระบะบงังมองไม่มองไม่เห็นค่ะกระเด็นไปหลายเมตรอ่ะ แต่คนขับก็วิ่งลงมาดูนะคะแล้วก็คนแถวนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็วิ่งมาดูกันยังดีว่าน้องเนี่ยแม้จะกระเด็นไปไกลหลายเมตรแต่เจ็บไม่มากเพจเจมอย V+ วีนะคะเป็นคนเอาวงจรปิดมาให้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกอย่างที่เห็นนะคะคือน้องเนี่ยเดินถือถุงขนมมากําลังจะข้ามถนนเขาใจว่าข้ามไปเพื่อไปซื้อซื้อขนมเสร็จถือขนมจะข้ามกลับไป ไม่ทันได้ดูประกอบกับกระบะจอดขวางอยู่นะคะก็เลยโดนชนแบบนี้ดีว่าน้องไม่เป็นอะไรมาก